พอได้จะได้ง่ายๆบอกเลยผลไม้เนี่ยนะตีห้าก็ไม่หมดหลังเยอะอ่ะใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนให้ใครเริ่มก่อนดีให้น้องเริ่มก่อนฝันชุบไหมฝันชุบได้ฝันชุบเล่นยาวว่ายิงชุบเพราะคนหลายคนเขาชอบพูดว่าพี่เมย์ชนะความรักได้สรุปใครเล่นก่อนนะพี่เล่นก่อนเลยโอเคผลไม้สีแดงนะครับแตงโมแตงโมสีเขียวไม่ใช่เหรอทำไมอ๋อตายแล้วไม่ดูแอปเปิ้ลอะไรนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงหนึ่งเชอร์รี่ชมพูสีแดงแดงแดงหนึ่งราสเบอร์รี่เออแตงโมครับแตงโมแตงโมได้ด้วยเหรอเนื้อแดงสตรอเบอร์รี่สองนิดอันละหนึ่งเบอร์รี่แดงสตรอเบอร์รี่เออแล้วสตรอเบอร์รี่นับหนึ่งสตรอเบอร์รี่ไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรนะลิ้นจี่เดี๋ยวนะลิ้นจี่นับหนึ่งลิ้นจี่นับองุ่นครับลิ้นองุ่นนับหนึ่งยอมครับยอมครับจุ๊บที่ยอมคิดเหรอช่วยน้องคิดหน่อยจะมาคิดอะไรอะไรนะฮะทับทิมเหรอทับทิมใช่ไหมกติกาเราอ่ะสามมินี่ล่อไปสิจ้ะอนุโลมทับทิมนับหนึ่งแก้วบังกอลแก้วมังกรนับหนึ่งสละนับหนึ่งเอ้ยนะโหยากมากเลยอ่ะมะกำอะไรกำมือเหรอกำมือเหรอผักกำเหรอรักคำอันนี้พูดจริงอันนี้หนูน่าตลกอันนี้รักกันคืออะไรรักกันอะไรอ่ะครับรักผลไม้สีแดงนะรักกันนับหนึ่งรักกันฝรั่งเนื้อสีแดงเอามันอันนั้นมันเนื้อออกชมพูอ่ะส้มโอว่าถ้าไม่มีคนเนี่ยตอบไม่ได้ตอบกันไม่ได้เลยส้มโอนะหนึ่งเข้าไปมาไฟเหรอมาไฟอันนี้ใครตอบมาไฟผมครับมาไฟนับหนึ่งมาไฟนับสองพุทธานับ1พุทธานับ2ผมยอมแล้วครับบีบรูทที่ตอบบีบรูทบีบรูทนับ1บีบรูทนับ2บีบรูทบาร์บารี่อ่ะครับใช่บาร์บารี่เขาบอกมาขามเทศยูโนมาขามเทศยูโนมาขามเทศใช่เหรอมาขามเทศก็พี่เล่นผมอ่านเป็นบาร์เบอรี่กันเถอะ
เมื่อกี้มะขามเทศนับหนึ่งมะเบอร์รี่เฉลี่ยไปแล้วค่ะตะโกนตะโกนตะโกนเมื่อกี้ว่าตะขบตะขบเลยอะไรตะขบอะรู้จักตะขบไหมคะตะขบตะขบผลตะขบนะคะรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักเขาแต่ไม่รู้จักบอกไปว่าผลไม้เกินครึ่งที่พูดมาเมื่อกี้ผมไม่รู้จักเลยสักอย่างแค่แก้มังกรก็ไปแล้วครับเดี๋ยวพอกลับถึงบ้านนะก่อนนอนลองเข้า Google นะเซิร์ชคำว่าตะขบตะขบมะขามเทศอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นหน้าตานะคะอยู่ที่ตะขบนับหนึ่งตะขบนับสองใครเป็นคนตอบก่อนไหนเราไม่รู้ที่ตาใครตาใครเหรอตาตาช่วยช่วยช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแพ้แล้วเดี๋ยวจะแพ้แล้วตะขบนับหนึ่งตะขบนับสองอะไรมันเอาคงมันเอาคงเลยตะขบเนี่ยมันเอาคงมะม่วงโขมะนาวขาวมะม่วงโขมะนาวขาวมะม่วงขาวมะนาวมะนาวโขเมื่อกี้ผมอยู่เลยครับจริงๆรู้จักไหมไม่รู้จักมะม่วงขาวมะนาวโขนับหนึ่งมะม่วงขาวมะนาวโขนับสองมะม่วงขาวมะนาวโขนับสามน้องคุณจะไปอีกหนึ่งคะแนนไม่ยอมจริงครับผมไม่รู้เรื่องผมยอมไม่แบบเชอร์รี่ผมนะอะไรเมื่อกี้อะไรตกข่าวมะนาวหงอะไรนะมะม่วงขาวมะนาวหงเราไปตั้งชื่อมะม่วงมะม่วงขาวอ่ะมะม่วงอุ้ยอร่อยนะเปรี้ยวแซ่บมะม่วงขาวครับมะม่วงขาวไม่ใช่ขาวนอนค่ะมะม่วงขาวมะนาวหงผลไม้ต้องร่วมได้นะทำไมมะม่วงเห็นหาวแล้วใครไปโหมะนาวก่อนวะนี่อันนี้ลงจริงนี่แหละเดี๋ยวแฟนคลับนะคอยดูนะคำถามนี้จะอยู่ในทวิตเตอร์คอยดูมะม่วงหาวมะนาวหงขึ้นเทรนด์เลยอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโห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 โอเค3ชนิดนี้ได้ครับโอเคน้องน่ารักมากน้องคือวัยรุ่นนะคะวัยเนี้ยจะไม่ได้ค่ะอ๋อบ้านนี้เขาก็วัยใสๆเหมือนกันแต่บ้านนี้เขาเซิร์ฟกูเกิลตั้งแต่รู้จักเพลงของพาราดอกแล้วล่ะเธอแหมอย่ามาโอเคเรียบร้อยนะเกมนี้ก็ชนะไปครับผมรู้สึกเหมือนพี่ปอนยอมน้องไหมน้องใช่ไหมใช่ไหมยอมครับยอมจริงครับไม่ต้องยอมก็ได้เอาจริงๆเลยดีกว่าไม่ต้องจริงครับผมหยอกแกล้งน้องบ่อยแล้วก็เลยให้น้องเขาแกล้งเหมือนคืนมาให้แกล้งทุกคนเห็นเลยไม่ทันแต่ว่าเกมที่3เนี้ยนะมันจะเป็นเกมแบบจะว่าแบบอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่าเป็นเกมที่มันได้ทั้งมุมเสียสละเพื่อที่จะให้ชนะแล้วก็ได้ทั้งมุมที่แบบเราจะชนะไปด้วยกันงั้นเกมที่3อุปกรณ์มาเกมที่สามมาเลยค่ะมาเลยเพื่อนเกมอะไรเลยครับคือเราจะให้ทั้งสองคนนี้ยืนบนกระดาษห่อของขวัญและเราจะพับขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าก็จะใกล้ชิดกันแนบแน่นขึ้นเรื่อยแล้วก็ใครที่กระดาษจะพับเล็กลงเล็กลงเล็กลงก็อยู่ที่ว่าอย่างที่บอกไปไงว่ามันดูทั้งแบบจะเสียสละให้น้องยืนบนแผ่นกระดาษแล้วชนะไปเลยหรือว่าจะอุ้มจะขี่หลังกันแล้วชนะไปด้วยกันอะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นค่ะเราจะเริ่มกันที่ยังไม่พับเอางี้ดีกว่าเหรอตอนนี้ที่หนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่เริ่มเขียนใครแบบตอนนี้ที่หนักเท่าไหร่อันนี้นะครับ72 72ครับเพราะว่าไม่มีในโลกนะฮะ70แล้วเหรอพูดมาทำไมจะดีแล้ว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 เข้าใจป
ตรงกันแล้วนะกติกานี้ไม่ยากใช่ไหมฮะไม่ยากครับแต่ว่าตอนที่อุ้มตอนตาบนฟ้าตอนนั้นเท่าไหร่58เราไปฟิตเนสมาเรามีพละกำลังที่มากพอลองดูแล้วกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะยืนบนกระดาษพร้อมกันทั้งสองคนสบาย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 พอดีเลยครับหันหน้าเข้าหากันหน่อยแต่ว่าเท้าใครออกจากกระดาษก่อนคือแพ้นะเท้าห้ามออกจากกระดาษเลยนะเออแกงแกงแกงเอออ่ะเอาเป็นว่าด่านแรกผ่านไปแบบชิวๆง่ายๆทีมงานพับเลยจ้ะอ่ะขออนุญาตพับนะคะเอาล่ะโอเคเอามือสั่นอีกทีมงานอีชั้นโอ้ยชายชะกันของอีชั้นอ่ะแล้วดูกดดันไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวขาพวกผมก็สั่นแล้วอ่ะยืนนะอุ๊ยก็ชิดขึ้นมาหน่อยเดียวเองอ่ะใช่ไหมแฟนคลับจ๋าอยากให้ชิดกว่านี้ใช่ไหมคะดีมากอ่ะได้อ่ะโอเคถือว่าผ่านทั้งสองคนค่ะเย้พับอีกค่ะน้องอย่าแกล้งพับอีกค่ะไม่แกล้งครับแต่น้องก็จะแกล้งเอาล่ะกระดานเล็กลงแทม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 ถึงร้อยสามพี่พี่ลองมายืนไหมครับเดี๋ยวพวกผมจะถึงร้อยให้เดี๋ยวตะคิวกินพี่ลูกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเย้หัวหัวยังรอดนะครับใช่ไหมรอดยังรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาพักอีกค่ะพักจนกว่าจะยืนกันไม่ได้นะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะต้องมีวิธีโอ้ยถอดรองเท้าได้นะหรือไม่อยากถอดก็ได้อ่ะแล้วแต่เลยถอดรองเท้าไหมครับคุณครูโอ้เออ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 ห้าวินาทีของเราไม่เท่ากันพับอีกค่ะชายชะกันของเจ้นะคะบอกได้คำเดียวว่าหน้าโหดมากพูนพูนเดี๋ยวๆๆครับก่อนมีแผนในหัวหรือยังว่าจะเอายังไงกับแผนนี้อ่ะอ่ะยังไงยังไงแล้วจะไงต่อยังไงต่ออ่ะพี่ถือให้ลูกมาอ่ะโอเคเราจะนับ1ถึง50หนึ่งสองสองเอาไปเอาไปฮึบหนึ่งสองสองโอเคเอาแบบว่าเกมนี้ให้ชนะไปทั้งคู่เลยค่ะเย้เกมทำไมต้องแกล้งน้องอ่ะน้องก็กลัวตกให้เราก็จับน้องเหวี่ยงโอ้ยเซฟเซฟโอ้ยทุนหัวของบ่าวจริงไม่เหมือนแกล้งเมื่อกี้เซจริงหรือว่าเซแกล้งคะพี่บอลเซเซฮายเอวีบอดี้เอาล่ะเราเกมนี้ถือว่าให้ชนะไปทั้งคู่เรามาดูคะแนนดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะทีมงานของเรากำลังเรียนรวมคะแนนนะคะอย่างเข้มหรือว่าเข้มงวดกันเลยมาและผู้ชนะสำหรับ3เกมได้แก่ลงโทษอะไรผิดปอนเจ้าไม่รู้สิครับลงโทษอะไรผิดนะแฟนคลับอยากให้เขาลงโทษกันยังไงอ่ะโอ้ยนี่ก็เอาตามอะไรนะเอาตามใจตัวเองตลอดในบ้านนี้ลงโทษตรงไหนอ่ะเอออันนั้นไม่ได้ลงโทษนะลงโทษยังไงดีฮะอะไรนะแฮชแท็กบอกรักในทวิตโอ้
ิตอันนี้มันเป็นบทมันเป็นลงโทษยังไงก่อนอันนี้ออกแนวตามใจ FC แล้วล่ะแต่ผมไม่ติดเลยชอบความเชื้อเชิญของพี่ปอกันมากเลยอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมครับคือมันกล้าจริงๆกล้าจริงๆเลยไปไงครับไปไงครับคุณภูมิผมว่าเอาเป็นการฝึกความอดทนนะครับอะไรนะครับฝึกความอดทนนะครับฝึกความอดทนตายละมันจะเก่งด้วยนะเนี่ยคุณพี่พรครับครับคุณพี่บ้านที่หรือเปล่าครับทุกคนรู้ไหมว่าพี่พรบ้านที่มันมีได้แค่2คำตอบครับพี่บ้าที่หรือไม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เขาจะบ้าจี้หรือเปล่าเต็มที่เลยให้พี่ถือไม้ให้ไหมพี่ปอนทำไมหน้าตึงอ่ะมีคอเรียกว่าอะไรอ่ะเก๊กันเก๊กันเอาล่ะเดี๋ยวก่อนให้ฝึกความอดทนโดยการจี้อย่างนี้น้องภูวินให้กี่นาทีดีเดี๋ยวพี่จับเวลาให้สี่วิไม่ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิคนลงโทษกี่วิคะ30นาที30วิทรมานโอเคงั้นเอาสัก15วินาทีโอเคแฟร์ๆเจอกันครึ่งทางอ่ะแต่ถ้าพร้อมแล้วบทลงโทษในการเล่นเกมค่ะพี่ปอนแท้น้องภูวินถูกลงโทษด้วยกันฝึกความอดทนกันจี้เอาแล้วไม่จี้1 2 3แล้วก็จี้3แล้วอีก4แล้วอีก5 6แล้วแล้วก็อย่าหยุดครบ7 8 9 10เป็นบ้าจี้อ่ะเออจริงมากจริงหรอพี่ไม่เชื่อแต่พี่ตามินไปถ่ายงานด้วยกันแล้วพี่ไม่เชื่อถ้าพี่ไม่เห็นป้าไม่ได้ป้าจี้ตอนนั้นหลับแบบเดี๋ยวก่อนอันนี้คือผู้ชนะอย่าเข้าใจบทบาทผิดนี่คือผู้ชนะปรบมือครับปรบมือเย้โอ้สนุกสนานกันไปนะคะชอบมากเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรามีของรางวัลมามอบให้กับแฟนคลับด้วยคืออย่างนี้เรามามีแอนกรีดเนาะเราก็จะมากรีดการ์ดอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมีของรางวัลได้ของไหมงั้นวันนี้เราแจกให้ทุกคนเลยครับไม่ใช่หรอมีอยู่3ชิ้นถามโอเคถามเจด้วยว่าเจเตรียมมาเท่าไหร่ลูกโอ้ยตายแล้วอ่ะมาเราเตรียมไว้3ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ย3คำถามใครตอบถูกและตอบเร็วโดยที่เราจะให้พี่ปอนกับน้องภูวินช่วยกันดูว่าใครยกมือตอบถูกตอบเร็วสุดโอเคเราจะให้คนนั้นมาหน้าเวทีแล้วก็มาตอบคำถามถ้าตอบถูกก็ได้รับของขวัญไปเลยและคำถามแรกผมว่าเราแบ่งหน้าที่ดีกว่าครับจ๋าพี่ปอนอยากดูฝั่งไหนผมนะครับเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนึกออกแล้วสามคำถามไงคำถามแรกถามซีกซ้ายตรงกลางและซีกขวาไม่มีสิทธิ์ตอบเอาไหมไม่จริงๆข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะว่าถ้ามาพร้อมกันปุ๊บมันมองไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการกระหังนะเออเข้าใจเจ๊เนาะฟังไหมอยากตอบก่อนเอ้ยตอบก่อนครับให้พี่ยกมือแล้วเหรอผมยังไม่ได้ถามเลยนะให้พี่ปอนถามคำถามข้อ1อ่ะเดี๋ยวให้ดูโพยแล้วก็กำหนดเลยว่าให้ฝั่งไหนตอบก่อนเนาะเป็นฝั่งๆไปนะคะได้ครับครับผมให้ฝั่งไหนตอบก่อนชี้เอาฝั่งไหนก่อนดีคุณซ้ายขวากลางไหมเราจะได้ช่วยกันดูซ้ายกลางขวาไหมเอาได้ครับได้ซ้ายกลางขวาโอเคถูกก็คือขวากลางซ้ายจะพูดซ้ายก่อนเริ่มงงเอาฝั่งไหนก่อนชี้ฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะ
คำถามแรกถามเลยจ้าสำหรับข้อแรกนะครับวันเกิดของน้องปอนกับภูวินนะครับรวมกันเป็นเลขอะไรครับใครตอบได้โอ้คนนี้เร็วสุดคนนี้เร็วสุดไหนมีชุดขาวไหมคะชุดขาวให้ขึ้นมาไหมครับเดี๋ยวตะปอนตอบตรงนี้ก่อนถ้าตอบถูกก็ให้เดินมาหน้าเวทีครับ6เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้เดินมาหน้าเวทีตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมอบของรางวัลนะคะคนนี้ค่ะคนเสื้อขาวชุดขาวเนี่ยค่ะเอาแล้วอ้าวแต่เมื่อกี้ชี้ใครเมื่อกี้เลือกแต่ว่าที่คุณแล้วแต่เลยชุดขาวกับเสื้อเหลืองกระเป๋ายิงฉุกได้กระเป๋ายิงฉุกเลยค่ะ1 2 3ฮึบอ้าวมาหน้าเวทีมาหน้าเวทีโอเคค่อยๆเดินได้ไหมคะอ่ะโอเคขออนุญาตขอทางนะคะโอเคขอเชิญขึ้นมาข้างหน้าครับไปทุกคนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรอันนะพี่เคยเจอกันเมื่อวานนะใช่ไหมพี่อันอายุเท่าไหร่ครับ23อ๋อ23โอเคงั้นเซ็นไลน์เซ็นมาเดี๋ยวพี่เก็บพวกเราสองคนขออนุญาตมอบของขวัญให้นะครับเซ็นพี่ปอนเขียนก็คือสามารถเอาของขวัญไปได้แล้วอันนี้ไปขายต่อนะครับโอเคงั้นมอบให้เลยค่ะยินดีด้วยค่ะคือเป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่นะครับโอเคขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะคะโอเคโอ้ยน่ารักโอ้ยจังหวะซิทคอมอีกขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าน้องคนนั้นนะคะขอปลอบใจแบบเป็นการลายเซ็นให้หน่อยละกันเนาะมาต่อสองอันเดี๋ยวลองเซ็นนะคะได้เป็นการ์ดแทนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันแบบนิดนึงเสน่ห์ของรายการสดนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเอาการ์ดนี้นะคะมอบให้น้องชุดขาวนะคะโอเคแล้วก็ให้ทั้งสองท่านนะคะเอาไปมอบให้เป็นกับมือเลยค่ะมาเดี๋ยวพี่พึ่งเก็บให้โอเคเรียบร้อยนะคะไปเลยค่ะมอบให้เลยค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรตัวครับยินดีด้วยนะดีกว่าว่าตรงกลางประมาณว่าตรงกลางประมาณว่ามาเพราะเห็นนี่นะเอาเงี้ยขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะน่ารักมากเลยเราเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมแฟนคลับถึงรักเขาทั้งสองขนาดนี้น่ารักนะขอบคุณครับขอบคุณครับมาขึ้นบนเวทีเลยครับเอตรงกลางและด้านขวาประมาณว่ามาข้อ2ข้อ3สักทีข้อ2ถามตรงไหนดีตรงกลางหรือขวาตรงกลางขวาตรงกลางหรือขวาดีครับฟังนี้ดีคุณเลือกมั้ยงั้นตรงกลางดีกว่าโอเคน้องผู้วินถามเลยจ้าพี่บอลฝากดูเลยนะว่าใครยกมือก่อนได้เลยครับโซนตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเอางี้ดีกว่าผมจะถามคำถามเสร็จแล้วผมจะบอกให้ยกมือแล้วพอบอกให้ยกมือปุ๊บใครยกมือคนแรกที่บอลเลือกอืมคนนั้นตอบนะรู้สึกดีจังเลยเหมือนที่ฉันมีพิธีกรชอบคนหนึ่งสบายชอบดีมากเอาเลยคำถามที่สองนะครับครับสัตว์อะไรเป็นสัตว์ที่ผมและพี่ปอนกลัวที่สุด1 2 3ยกโอ้โหคนไหนเร็วคนนี้คนนี้เร็วเลยอ่ะเราก็มองคนนี้เหมือนกันเร็วแบบไม่บอกใช่ฉับมากในของคำตอบไหมครับตอบพี่ปอนก่อนคิดว่าพี่ปอน
กลัวอะไรแมลงสาบพี่บอลกลัวแมลงสาบแล้วผมกลัวอะไรแมงมุมไม่ใช่ไปข้างต่อที่ผิดครับขึ้นมาเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวดูอีกรอบนึงอีกรอบไหมครับอีกรอบนะจำคำถามได้ไหมจำคำถามได้ใช่ไหมจำคำถามได้ไหมงั้นหนึ่งสองสามโอ้โหเราแอบเห็นคนนู้นอ่ะคนใส่หมวกแบบเสื้อขาวหมวกขาวอ่ะอะไรนะพี่ไม่คือเขาไม่ได้ยกมืออย่างเดียวเขากระโดดด้วยอยู่บนเก้าอี้แล้วแล้วยังกระโดดอีกโอ้ยตายตายตายค่ะคำตอบคือเอาพี่ปอนก่อนเชื่อพี่ปอนกลัวอะไรจ๊ะพี่ปอนกลัวแมงมุมแล้วน้องภูมินกลัวจิ้งจกจบไปคำตอบที่คำตอบที่ยังคิดอยู่เลยต้องจบเดี๋ยวพี่ของเฮ้ยเสลยด้วยเหรอเฮ้ยพี่ปอนพี่ขอดูขอดูขอดูตายแล้วตายแล้วผมพูดแค่คำเดียวรถโรงเรียนฮะใช่ใช่เคยดูรถโรงเรียนก็ใช่ไปดูรถโรงเรียนแต่ไม่เคยดูรายการรถโรงเรียนงั้นขออีกรอบนะตอบใครพร้อมตอบหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนพี่เร็วมากเลยนะกว่าสายตาไม่ทันพี่จะเป็นใครขอขยรอบนึงขอขยรอบอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ตัดสินใจไม่ได้ลองเลือกได้เลยนะพี่ปอนหนึ่งสองสามเดี๋ยวยังไม่สามเลยยกกันแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าสี่เลยมันมองไม่ทันมองไม่ทันเอาไหมหนึ่งสองสี่ไปแกเขาอีกแกม้อใหญ่เอาไหมเอาไหมเอาดีอ่ะดีดีละดีอ่ะดีหนึ่งสองเหนียวสักโอ้โหใครอ่ะเอาเลือกเลยเลือกไม่ถูกนะลงไปเลือกเอาเลือกเลยใครดีอ่ะเอาใครนะคนดูเอาพี่เสื้อขาวดีกว่าตาน้องว่าไงผมว่างั้นตอบเลยดีครับพี่ปอนกลัวแมงมุมพี่วินเป็นคำตอบพี่ถูกต้องเลยมาเลยมาตรงนี้ด้านหน้าเวทีเลยนะคะเอาจริงๆนะพอเอามาแบบเอาคอนเทกต์ว่าผมกลัวอะไรอ่ะผมดูแบบดูง่ายไปเลยนะพอไม่มีแบบเรื่องหลังว่าแบบเอ้ยทำไมถึงกลัวผมดูง่ายไปเลยนะพี่เก่งใจมากเลยอ่ะให้น้องถือต่อเพจให้โอเคอันนี้อะไรคะเอาไม่ได้ฝากเจ๊เหรออ๋อให้น้องผู้วินให้ทั้งคู่เลยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยค่ะมอบให้เองกับมือเลยค่ะเอาอันนี้มอบให้เขาก่อนโอเคเดี๋ยวด้านล่างนะคะถ่ายรูปจ้าโอเคค่ะมอบของขวัญเลยค่ะยินดีอัตโนมัติเลยค่ะชื่อนัทนัทใช่ไหมครับน้องนัทโอ้เอาพี่นัทยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะมาข้อ3ข้อ3ค่ะรอแล้วก็จะยังน้องจับได้เลยน่ารักให้ถามเลยค่ะข้อ3อยากถามฝั่งนี้คำถามเชิญเลยค่ะคำถามคืออะไรครับแล้วแต่เลยยังเหลืออยู่ 2-3 ข้อพี่ถามไหมเอาเลยและคำถามข้อ3คือจะได้เลยจะได้จะถามนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะเอาง่ายๆก็ได้นะกระซิบกระซาบกันตลอดเราชอบตรงนี้แหละมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเราจะอยู่กันถึง3บอกเลยถูกไหมแถวบ้านเรียกเหรอได้ข้อนั้นเอาเนี่ยอันไหนที่สี่อันที่สี่โอเคครับคำถามคือผมกับพี่ปอน
พี่บอลพี่บอลดูฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้อย่าลืมมองนะเพราะอันนี้มันบังกลมไม่เห็นนะผมกับพี่บอลทั้งคู่มีพี่น้องร่วมงานกี่คนครับยกมือฝั่งขวาเขาไปขวาแล้วตรงกลางลงก่อนตรงกลางลงก่อนอันนี้นับอันนี้นับอันนี้นับโซนตรงกลางเพราะว่าอยู่ในรั้วอันแล้วแต่สองหนุ่มนี้เลยได้เอาตรงนี้ด้วยแล้วกันครับอ่ะหนึ่งสองสามใครยกมือเร็วพอสามแล้วยกดูจากตรงนี้หนึ่งเอามือลงก่อนมือลงก่อนสองสามโอ้โหโอ้ยเอาใครดีครับมันพร้อมกันมากเลยครับคือแต่พร้อมจริงนะแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นคนที่ใส่หมวกสีม่วงอะไหนอะเขายกเร็วมากเลยอะคนเนี้ยคนหมวกม่วงนี่เหรอเสื้อม่วงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหมวกม่วงเสื้อม่วงมีอยู่คนเดียวมาเลยจ้ะจะลองตอบไหมครับจะลองตอบไหมคะใช่ใช่นะครับสี่ใช่ไหมพักอันนี้หมายถึงของใช่ไหมยังไงนะตอบไปเลยนะครับคำถามคือมีพี่น้องรวมกันนะคะรวมกันเป็น4คือหมายถึงฝั่งไหนเท่าไหร่รวมกันเป็น4ฝั่งไหนเท่าไหร่เอาฝั่งละ2เป็นคำตอบที่ตอบที่ค่ะเอาใหม่ฝั่งขวานะ1 2 3โอ้โหเลขอะไรดีเลือกยากมากเลยอยากให้ทุกคนเลยงั้นเราลองเลือกคนหนึ่งมาตอบไหมเผื่อเขาจะตอบถูกอ่ะเลือกเลยตอบใครครับผมมีเห็นป้ายคุณเหมียวอ่ะลองคนนั้นละกันตอบอะไรครับรวมพี่สองคนไหมอ้าวพี่น้องรวมกันไม่รวมเราสองคนน่ะครับ1ยังไงนะตอบ1ใช่ไหมตอบอะไรครับตอบ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมารับของรางวัลเลยค่ะยินดีด้วยนะคะโอ้โหเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรดีใจไหมคะคุณปางดีใจไหมคะได้ใกล้ชิดขนาดนี้น่ารักอ่ะแล้วชอบแฟนคลับของสองคนนี้มากเลยอ่ะน่ารักโอเคอะไรนะเราเข้าใจฟิลลิ่งนี้เย็นครับเย็นครับร่วงได้ของผมเก็บดีครับผมครับโอเคค่ะเสร็จประเมินค่ะโอ้พี่ไปยืนมุมนี้ละไม่เป็นไรเอาล่ะนะผ่านไปแล้ว3คำถามเดี๋ยวพี่กลับไปที่เดิมก็ได้ลูกจะได้ชิม3คำถามผ่านไปแล้วสนุกสนานกันไปนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงท้ายแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วเพราะฉะนั้นค่ะช่วงท้ายนี้อยากจะให้ทั้งพี่ปอนทำงานก่อนใจเย็นพี่ปอนเข้าใจว่าเราอยู่ถึง3จริงๆใช่ไหมอยากให้ทั้งพี่ปอนแล้วก็น้องภูวินนะคะนอกสคริปต์ได้ไหมเนี่ยยังไงครับอยากจะให้ทำอะไรเหรอครับเอางี้อยากให้ทั้งสองคนนะคะบอกถึงความห่วงใยความรู้สึกกันนะคะที่แบบมองตากันและกันแล้วก็บอกความสิ่งในใจก้นบึ้งของหัวใจที่มีต่อกันนะคะว่าอย่างไรกันบ้างอยากให้พูดถึงเอางี้ละกันสโคปให้ความห่วงใยที่มีต่อกันและกันอย่างสุดซึ้งจากก้นบึ้งหัวใจโอ้ยเยอะตัวเองเนี่ยอ่ะเริ่มพี่ปอนก่อนเลยครับก็ด้วยความที่เราสองคนรู้จักกันมาป
ีกว่าๆแล้วก็เติบโตกันมาด้วยกันแล้วเคยๆนะก็เติบโตกันมาด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องเติบโตขึ้นมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆคือเราก็อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้เราก็พูดยังไงดีอะบอกมันไม่ถูกเลยครับมันเยอะไปหมดเลยครับใช่แต่ก็น้องก็เป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วเขาตั้งใจจริงๆนะผมอย่างวันนี้เขาก็บอกผมว่าแบบแบบตื่นเต้นมากเลยที่จะทำไงดีก็แล้วพูดเป็นอะไรคะแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วพูดเป็นอะไรจ๊ะผมนะครับครับก็จริงๆผมไม่ค่อยได้รู้สึกว่าผมเป็นห่วงอะไรพี่เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าเอ้าไม่จริงๆจริงๆคือผมไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยไม่ใช่แบบความฟีลลิ่งเป็นห่วงหรือว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยพี่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงพี่มีอะไรที่แบบเอ้ยเราไม่ขัดกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้ดีมากแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับในชีวิตผมประโยคนี้ใส่แฮชแท็กเลยนะคะขึ้นเทรนด์โควิดให้ได้นะคะขอขึ้นเทรนด์โควิดไปเลยนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตผมฟังเราปื้มตามฟินตามนะเอาล่ะนะช่วงท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวให้พูดถึงนะคะอวยพรให้กับทุกท่านในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็แบบในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรด้วยค่ะอยากให้ฝากถึงค่ะใครก่อนดีครับคุณภูวินก่อนเลยก็ได้น้องภูวินก่อนเลยผมขอถามทุกคนก่อนละกันปีนี้เป็นไงกันบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยหมดไปเลยไม่ว่าจะยังไงผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สำหรับทุกๆคนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ร้ายเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างให้เต็มที่ในปีหน้านะครับ Happy New Year ครับพี่ปอนก็เคยได้ยินแนวที่ไม่มีความสุขไหนเทียบเท่ากับความสุขกับการที่เราได้อยู่กับที่เรารักเขาสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเราต้องผ่านเรื่องราวกันมาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยในทุกสถานการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับยังไงก็อยากให้ทุกๆคนนะครับผมได้กลับไปอยู่กับทุกคนที่ทุกคนรักนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับเย้แล้วผลงานนะคะเห็นแบบในช่อง JMET Sir Series ซีรีส์ด้วยฝากหน่อยสิผลงานของคุณถามหน่อยเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเป็นยังไงอยากดูกันหรือยังอยากรู้พอดกันหรือยังเพราะผมก็ยากผมยังไม่รู้ฝากถึงผลงานดีกว่าครับผมก็สำหรับซีรีส์ของพวกเราปีหน้านะผมก็มีเรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับโอ้โหแล้วทำไมต้องสบตาน้องผู้หญิงด้วยอ่ะเพราะว่าน้องเขาเรื่องนี้น้องเขาต้องค่อนข้างหนักเป็นพิเศษครับใช่ก็มีเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนี่ก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าฟิตไงฟิตขึ้นใช่ยังไงก็เรื่องต่อไปพวกเราก็ตั้งใจกันทำไม่นะครับก็แหวกแนวจากปลาบนฟ้ามากๆเลยใช่ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากปลาคนหนึ่งเดียวด้วยนะครับผมเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวปลาไงปลาปลาคนหนึ่งเดียวเมื่อกี้ได้ยินเป็นปลาในหนึ่งเดียวเอาปลาบนฟ้าเพื่อนนายงงกันงงโอเคก็คือฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสำหรับน้องปอยกับน้องภูวินนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงท้ายนี้ยังมีอีกหนึ่งบทเพลงใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยตอนท้ายที่เราเตรียมกันบนในห้องเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวหลังร้องเพลงเดี๋ยวหลังร้องเพลงเราจะเซอร์ไพรส์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ร้องโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงที่จะไปฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวให้ดื่มน้ำก่อนคอหงคอแห้งไหมอ่ะหนึ่งมือดื่มน้ำซับหน้าก่อนไหมครับโอเคเชิญแป๊บหนึ่งคืออยู่กันมาตั้งเกือบชั่วโมงเนาะคอแห้งบ้างอะไรบ้างทีมงานห่วงน้องไม่ห่วงเจ้เลยถามเจ้ด้วยโอ้โหตะคิวกินแล้วเนี่ยไม่ถามเลยเอาน้ำไหมใดๆแหม
เห็นฉันอึดก็นะเอาล่ะเดี๋ยวพอร้องเพลงจบปุ๊บจะมีเซอร์ไพรส์นิดๆรอติดตามนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆจริงๆค่ะที่วันนี้เดอะมอลล์อาจได้มอบความสุขให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ค่ะได้นำสองหนุ่มคู่จิ้นที่ฮอตเสือเกินนะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะกับน้องฟอนแล้วก็น้องโควินรวมถึงกับแฟนคลับก็น่ารักมาถึงเห็นแจกพวงแจกพัดแจกการ์ดอะไรอุ้ยน่ารักน่ารักกันทั้งแฟนคลับทั้งศิลปินดาราที่มาร่วมงานเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพอน้องจะขึ้นมาร้องเพลงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะต้องรอติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะระหว่างนี้ให้เตรียมให้เตรียมกล้องเตรียมอะไรไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนี้ก็เพราะมากเช่นกันค่ะแล้วที่สำคัญนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้อยากจะบอกว่างานของเราเนี่ยจะอยู่จนตรงถึงวันที่3มกราคมปีหน้าก็ถ้าเกิดใครแวะมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาเวทีนะคะมาโซนนี้เพราะว่าเราก็จะมีข้าวของตรงนี้มาจำหน่ายอยู่แหละเนาะแล้วก็มีศิลปินมานะ30ธันวาคมนี้ที่ป๊อปปองคูนนะคะ5โมงเย็นตรงนี้31ธันวาคมจะเป็นวง Paradox นะคะมาเต็มวงทำไมต้องหึงผมพูดตรงๆแล้วเหมือนเราหลุดมาจากคนละเจนใช่ไหมเข้าใจได้เข้าใจได้นะคะอ่ะโอเคแล้วตอนนี้นะคะสองกลุ่มคู่จิ้นของเราพร้อมที่จะมอบบทเพลงอีกหนึ่งเพลงสุดท้ายให้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือบอกเลยที่รู้ไหมบอกเลยที่รู้ไหมฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นก็ทำให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีฮะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วคืนนี้แล้วผมจะได้นอนไหมเป็นที่ฉันเชื่อตลอดเวลาจะเป็นไปได้จริงๆก็อยากให้เธอนั้นกลับมาหาจะได้มานอนข้างๆกันในวันที่ฉันยังไม่มีใครจะได้มาหาและคุยให้เธอนั้นเคลิ้มแล้วก็ร้องไปที่คืนนั้นเราเกิดอยู่ในฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นก็ทำคืนนี้เป็นคืนที่ดีกับใจคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเพราะคิดถึงเธอไปเลยคืนนี้ก็ไม่ได้เจอเธออยู่ทุกที่ไปยังคงเพ้อละเมอฉันก็ไม่เข้าใจจะทำให้ฉันใจสั่นทุกครั้งที่มองกี่ที่กันนะราวกับอยู่ในฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นก็ทำให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีกับใจที่ให้พวกเราได้มาออกอีเวนต์แบบนี้และได้เจอทุกคนนะครับจะจ
บแล้วรอด้วยกันหน่อยมองกี่ที่ตรงนั้นเราเกิดอยู่ในฝันเธอจะเป็นคนนั้นที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวแค่มองตาเท่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อแฟนคลับยังอยากอยู่ต่อไหมคะโอ้โหสุดยอดอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะมีการเรียกว่าเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับด้วยเพราะฉะนั้นเรามาถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าเย้แต่แฟนคลับอยู่ที่เดิมนะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะการยืนอย่าว่าอย่างนี้นี่เซเอาด้วย ต้องนั่งไหมต้องนั่งไหมนั่งนั่งโอเคเอาตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเซนอุดบาดนะที่อุ่นหนึ่งสองสามโอเคเอาเพราะฉะนั้นค่ะเอากล้องนี้เท่านี้หนึ่งสองสามด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยค่ะและนี่คือเซอร์ไพรส์กับทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้รูปนะติดตามในเพจของเดอะมอลได้เลยนะจ๊ะสาขาปกติค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้อยากพูดอะไรเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยไหมกับแฟนคลับก่อนจากกันไปโอ้ก็อย่างที่บอกนะครับผมตั้งแต่ฟ้าบนฟ้าจบมายังไม่มีโอกาสได้เจอทุกคนนะรู้สึกดีใจมากนะเพราะว่าคืออยากเจอทุกคนมานานแล้วฉันก็จะจ้ะด้วยสถานการณ์มันไม่ดีน้องก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับใส่แมสไปไหนมาไหนก็ระวังตัวไปด้วยนะครับไว้มีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ออกมาเจอกันในวันนี้รู้ว่ามันถึงช่วงท้ายปีแล้วหลายๆคนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยรักเป็นห่วงและติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องปอน้องพงศ์อีกครั้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วขอเสียงปรบมือกับน้องปอน้องพงศ์ค่ะเจอกันโอกาสหน้านะคะโอเคบ๊ายบายขออนุญาตไปก่อนนะครับปอน้องขอเสียงรอบสุดท้ายหน่อยเรียกว่าขอบคุณนะ